สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแท็กเอาคืนบ้างแชร์พระยาเบลสัตว์คนเราอย่าดูแค่ภายนอกมีอีกเยอะที่ไม่เข้าใจนานๆจะได้เห็นโมเมนต์สวีทหวานหรือหยอกล้อกันเหมือนกับคู่อื่นๆแต่เชื่อเลยว่าความรักของครอบครัวนี้ที่มีให้กันยังน่ารักและอบอุ่นเหมือนเดิมสำหรับครอบครัวของแท็กพรัญญูกับภรรยาเบลอดิราเองตระกูลอย่างก่อนหน้านี้ก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักหนุ่มแท็กให้ดอกกุหลาบแทนใจฉลองครบรอบแต่งงาน1ปีล่าสุดก็เกิดการแกล้งคุณภรรยาเกิดขึ้นเมื่อหนุ่มแท็กโพสต์ภาพห้องนอนสุดรกรุงรังพร้อมระบุข้อความว่าโอ๊ยตายแล้วชีวิตจริงห้องผู้หญิงห้องผู้ชายฮึฮึฮคนเราอย่าดูแค่ภายนอกเชื่อเหอะห้องผู้หญิง 90% เป็นแบบนี้จริงไหมฮ่าฮ่าฮ่าลองเข้าไปดูตอนไม่ได้ตั้งตัวหรือดูในรถได้ลองไปเช็คดูนะหนุ่ม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 นี่ยังไม่รวมโต๊ะเครื่องแป้งนะผู้หญิงมีอะไรที่ผู้ชายไม่เข้าใจอีกเยอะแกงมาแกงกลับนึกว่าโจรขึ้นบ้านด้านสาวเบลก็รีบแก้ต่างทันทีว่าพ่ออันนี้มันห้องเก่าอย่ามาห้องเก็บของต่างหากเรียกได้ว่าแกงมาแกงกลับไม่โกงจริงๆเพราะก่อนหน้านี้สาวเบลก็ได้แฉพฤติกรรมคุณสามีเอาไว้ไม่แพ้กันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ